สวัสดีเจ้าแม่มดกัญชาเจ้าต่อมาวันที่2มกราคมปี2562มีข่าวออกมาทุกเพจทุกสื่อเลยว่านายกประกาศออกมาว่ากัญชามีความสำคัญกับคนไทยมีประโยชน์ก็เลยให้เร่งวิจัยกัญชาวิจัยมันควรจะประกาศว่าดูจากทั่วโลกแล้วดูจากทุกที่ทุกหนทุกแห่งที่เขาใช้กัญชาบำบัดในทางการแพทย์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจต้องประกาศให้ใช้ทันทีเช่นประกาศบอกว่าให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถใช้กัญชาได้ทันทีอันนั้นเป็นอันดับหนึ่งและประกาศให้กระทรวงเกษตรเป็นผู้แนะนำรากหญ้าพี่น้องเกษตรกรชาวไทยรีบปลูกกัญชาเพื่อจะได้นำมาพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างทันทีอย่างเร่งด่วนไม่ใช่ว่าเร่งวิจัยจะวิจัยถามว่าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือไงเรื่องงานวิจัยเปิ้นวิจัยกันมาหมดทั่วโลกแล้วลูกใครเป็นใช้กันหมดอเมริกามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพิ่นยังประกาศออกมาเลยอังกฤษยุโรปออสเตรเลียอิสราเอลใช้มา40ปีเมืองไทยจะวิจัยเหรอคะฝากบอกทีมงานที่ปรึกษาทางด้านกัญชาท่านนายกไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะที่ปรึกษาทางด้านกัญชาในการพัฒนาประเภทในการพัฒนาตั้งแต่รากหญ้าสู่องค์รวมของประเทศพวกเราก็ลองคิดพิจารณาดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันกัญชาเดินไวมากทุกประเทศทั่วโลกเดินไวมากราคากัญชาในตลาดโลกวันนี้ตกลงอย่างเร็วแบบโคตรๆอะค่ะแม่มดอยู่นี่ยังรู้เลย 4-5 เดือนราคากัญชาตกลงเพราะว่าคนปลูกกันหมดละแถมมานานกัญชาจะเหมือนผักชีไม่นานค่ะประเทศไทยยากระดึบกระดึบกระดึบเป็นคางคกเท่านั่งเฝ้ากอบัวแม่มดกัญชาจากแคลิฟอร์เนียเจ้า